วัสดีครับสวัสดีครับเลครับสวัสดีครับวันนี้เลเข้ามาเยี่ยมนะครับนะที่ซีคอนนะครับนะก็จับเลมาให้ความรู้นะครับนะเรื่องกีตาร์ครับเลต้องบอกว่าเป็นเมคเป็นช่างทำกีตาร์ต้องบอกว่ามือระดับต้นๆเมืองไทยนะตอนนี้เลยนะครับนะต้องบอกว่ากีตาร์เลเนี่ยผมต้องบอกที่ผมชอบเนี่ยกีตาร์มันไม่เหมือนใครมันมีความเป็นศิลปะนะครับมันมีความที่แบบกล้าคิดกล้าทำอ่ะไอ้กีตาร์ไอ้ตัวที่มันเบี้ยวๆชอบมากขบวนอ่ะใช่คำว่าขบวนฮะใช่ไหมอ่าคือจริงๆแล้วจริงผมว่าคือในการทำกีตาร์เนี่ยคือบนโลกนี้มันต้องการคนแบบเนี้ยต้องคนที่มันกล้าคิดออกนอกกรอบก็อันนี้เป็นความรู้สึกผมนะที่เวลาสาวมาเรียนทำแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่เราอยากทำอยู่ในหัวไอ้ปกติจะทำกีตาร์มาตรฐานออกมาที่เหมือนกับรุ่นอื่นๆแบรนด์นานๆที่เขาทำมาแล้วเนี่ยเราก็ทำได้แล้วก็มันก็จะมีอะไรพวกนี้ไอเดียที่แบบว่าไอ้ที่มันยังไม่มีในตลาดทำแล้วเป็นยังไงวะคำว่าทำแล้วจะเป็นยังไงวะเนี่ยคือสิ่งที่เป็นตัวขับเคลื่อนตัวทำให้อยากทำเนี่ยเห็นไหมมันจะเขาเรียกว่าตรงเนี้ยจุดเนี้ยแต่ต้องบอกเพื่อนๆในวันนี้เสียงอาจจะไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะครับนะไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยเราเจอหน้าเราเอามือถืออัดกันเลยนะคราวนี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นการผมว่ามันเป็นการก้าวคำว่าที่เลทำเนี่ยมันเป็นก้าวคำว่าจากช่างทำกีตาร์การศิลปินเลยนะงั้นเหรอเออมันเป็นศิลปินในงานก็ไม่ถึงขนาดในงานกีตาร์ของเลเนี่ยผมรู้สึกมันคืองานมันคืองานของศิลปินตัวหนึ่งเลยนะมันก็ไม่ได้สำเร็จทั้งหมดบางตัวก็ไม่เวิร์กบางตัวก็ไม่ไปแล้วก็ไม่เป็นอย่างที่คิดอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันก็แต่ก็รู้สึกว่าต้องลองครับไม่ลองก็ได้แต่จินตนาการก็บอกว่าไอ้งานศิลปะมันคืองานศิลปะนะที่มันคนมันดูแล้วเออบางคนก็ชอบบางคนไม่ชอบก็ไปดูงานคนอื่นกีตาร์เหมือนกันเลยแล้วถ้าคุณชอบคุณก็ซื้อไม่ชอบก็ดูงานคนอื่นเหมือนกันเลยอ่ะแต่วันนี้จะเข้ามาเรื่องประเด็นนะครับเรื่องประเด็น intonation intonationนะวันนั้นพอดีมันมีปัญหานิดหนึ่งนะครับลูกค้าซื้อกีตาร์ไปแล้วมันอินโทเนชันเขาบอกอินโทเนชันไม่ตรงอินโทเนชันมันไม่ตรงคือการวัดมีผลอะไรครับก็ที่ลูกค้าบอกลูกค้าคือด้วยเราเล่นเนี่ยคือด้วยเราเป็นคนเล่นเนี่ยคือด้วยหูมันไม่เพี้ยนหรอกแต่พอมันวัดไอ้ตามเครื่องเนี่ยเขารู้สึกว่าว่าตามเครื่องมันไม่ตรงเลยวัดกับจูนเนอร์วัดกับจูนเนอร์ใช่คือการวัดก็คือเขาก็จะดีไซน์เปล่ากับฮาร์โมนิกให้มันเป็นสีเขียวหมดเหมือนกันหมดคราวนี้เนี่ยเราก็เลยไอ้เคสเนี่ยเราก็เลยแบบด้วยหูเนี่ยเราโอเคแล้วหรือว่าจูนเนอร์ที่มันความละเอียดต่ำๆมันไม่เพี้ยนแต่เมื่อไหร่มันเจอตัวที่มันละเอียดมากเนี่ยมันก็จะเห็นว่าโอเคพอมันตั้งมาไอ้นี่เขียวไอ้นี่มันจะมีแบบแฟดหน้าแฟดหลังนิดนึงตามธรรมชาติของกีตาร์ครับก็เลยลองทั้งหมดเลยไทเลอร์มาตินที่ลูกค้าคราฟเตอร์คาบิเนตที่ร้านมีมันลองเฮ้ยมันเป็นมันท่าเดียวกันหมดเลยนะพอมันใส่ป่าปึ๊บมันก็จะเพี้ยนส่วนมากที่เจอมันก็จะแบบเพี้ยนสูงขึ้นมานิดนึงหมดเลยนี่ณตอนนี้ก็คือว่าเฮ้ยเราก็เลยมาลองสงสัยว่าเอ๊ะตกลงมันยังไงกันแน่เราก็เลยเอาทุกตัวที่ลูกค้ามาส่งมาซ่อมทั้งมาตินเทเลอร์จะคาบิเนตครับจับลองเฮ้ยแม่งเป็นเหมือนกันหมดเลยเว้ยคือมันตรงเนี้ยมันจะไม่ได้เป็นทุกสายมันเป็นแค่บางสายก็คือว่าเวลามันเป็นบางสายมันจะเวลามันขึ้นมามันก็แค่ขึ้นมานิดหนึ่งประมาณ5เฮิรตซ์อะไรนิดเดียวอ่ะนิดเดียวคราวนี้ผมเลยขอความรู้ว่าไอ้อินโทเนชันเนี่ยมันไอ้เครื่องอะคูสติกมันมีข้อจำกัดอะไรขนาดไหนบ้างอินโทเนชันเนี่ยมันเป็นตัวช่วยนะตัวช่วยที่จะพยายามจะทำให้กายภาพของการเหวี่ยงของสายเนี่ยมันตรงที่สุดเท่าที่จะตรงได้ทีนี้ในเชิงตัวเลขเนี่ยถ้าเป็นหลักการเนี่ยเรามีความยาวสเกลใช่ไหมครับนักสเกลเป็น12เป็นครึ่งหนึ่งของสเกลนั้นแต่พอดีไปปุ๊บจูนแล้วก็ไม่เขียวไม่เขียวมีเรื่องของความเพี้ยนเกิดขึ้นมีความเพี้ยนเกิดขึ้นพวกนี้เนี่ยสิ่งที่ผมเป็นช่างนะเราก็ถูกสอนมาก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่มีการสอนตามๆกันมาอยู่แบบการเผื่ออินโทเนชันที่เป็นตัวเลขมาตรฐานเลย2มิลใช่ไหม2มิลใช่จากตรงนี้นะก็ไม่ใช่ตัวเลขที่จะใช้ว่า universal เหรอเป็นตัวเลขที่ครอบจักรวาลที่จะทำให้มันนี้ได้นะ
แต่มันก็ช่วยทำให้ความเพี้ยนของสายเนี่ยลดลงการดีดสายหนึ่งครั้งเนี่ยมันเกิดการแกว่งใช่ไหมครับการแกว่งของสายเนี่ยมันถ้าเอากล้องดูรทัศน์ส่องดูได้เนี่ยก็จะรู้สึกว่าไอตัวที่มันยันสายอยู่เนี่ยมันสั้นลงระยะทางมันสั้นลงจากการที่แรงดึงของสายมันมาแกว่งตรงกลางระยะสั้นลงใช่ไหมทำให้ตัวเลขเนี่ยมันจะสูงขึ้นทำสั้นลงสูงขึ้นนะพอเราทำสิ่งที่เป็นแบบไอตัวเช็คฮาร์โมนิกเนี่ยมันเลยไม่ตรงกับตอนสายเปล่าเขียวไม่ตรงกันเขาก็เลยมีตรงเนี้ยยาวขึ้นไปอีกหน่อยที่บวก2เนี่ยบวก2ทำให้เกิดอะไรไอ้ตอนตัวที่จูนสายเปล่าเนี่ยเขียวใช่ไหมแต่พอลดระยะลงมาเนี่ยแล้วฮาร์โมนิกที่ตรงกลางมันก็จะใช้คำว่าใกล้เคียงใกล้เคียงกับตัวสายเปล่ามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้บอกว่ามันตรงเป๊ะมันใกล้เคียงที่ต้องใกล้เคียงที่สุดใกล้เคียงเพราะว่าเฟดเราไม่ใช่แฟนเฟดด้วยนะเราเป็นเฟดตรงธรรมดาเนี่ยแรงเนี่ยดึงของสายสาย6กับสาย1ยังไม่เท่ากันเลยใช่ไหมแต่เฟดเราเท่ากันระยะทางมันเท่ากันอินเทอร์เนชั่นก็จะมีความหยักๆที่เซตเดินเท่าที่ช่างจะทำได้เผื่อพวกนี้เป็นสูตรที่พวกนี้เห็นไหมเวลามันจะบินล่องพวกนี้เห็นไหมที่แสดงว่าเขาเผื่อระยะลบไปลบมารวมถึงไอ้ธรรมชาติของสายด้วยนะไอ้สาย2เนี่ยจะหยักไปข้างหลังสาย1ไปข้างหน้าอย่างเงี้ยเพราะธรรมชาติของสายอะคูติกที่เขาทำมาตั้งนานแล้วเนี่ยมันมีความเพี้ยนมากที่สายนี้เป็นน้อยที่สายนี้หรืออะไรเงี้ยมันทำให้เกิดคาแรคเตอร์ของการทำเซนเดอร์เนี่ยหยักๆแบบเนี้ยเพื่อจะชดไปชดมาเนี่ยไม่ใช่แค่ระยะของเซนเดอร์ที่เอียงอยู่แล้วนะเส้นเอียงนี่ก็เป็นเรื่องของการชดอินเทอร์เนชั่นกันถูกไหมครับเพื่อให้สายที่เล็กกว่าเนี่ยระยะทางมันใกล้ภาพคล้ายๆแฟนเฟสไอ้สายใหญ่ถอยมาไกลอีกหน่อยเพื่อดึงระยะของการแกว่งของสายของสายเบอร์ใหญ่เนี่ยให้มันไกลออกไปอีกหน่อยเพื่อชดเหมือนกันเพื่อชดแรงไอ้ฮาร์โมนิกที่มันจะเข้ามาใกล้เคียงตรงมาที่สุดได้คือแสดงว่าเนี่ยคือต้องพูดว่าที่ช่างเลบอกว่าพูดว่าให้มันใกล้เคียงที่สุดใช่ผมจะเน้นคำว่าใกล้เคียงเสมอเพราะว่ามันมีไม่ใช่แค่ปัจจัยตรงนี้อันนี้คือที่กำลังเล่าให้ฟังตรงนี้คือแสดงให้เห็นว่ามีความพยายามในการควบคุมที่จะทำให้เกิดความสมดุลของเสียงให้มากที่สุดอยู่แล้วเท่าที่ทำกันมาที่สอนกันมาแต่มันก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่จะทำให้มีโอกาสเห็นได้ความหย่อนของสายเก่าใหม่สายเก่าใหม่ก็มีผลแรงตึงของสายที่สายใหม่ๆเนี่ยก็จะแรงเยอะกว่าสายที่ย้วยแล้วถูกขึงมานานใช่ไหมพวกนี้เนี่ยแม้ว่าวันนี้เราจะทำทุกอย่างให้เพอร์เฟกต์สายใหม่ก็แล้วอินโทเนชั่นทดทุกอย่างตรงเป๊ะแม้จะจูนเขียวในวันนี้นะก็อาจจะมีการเพี้ยนในวันหน้าก็ได้ด้วยเหมือนกันมันเป็นเรื่องอากาศอีกมีเรื่องของการหย่อนคล้อยของสายมีเรื่องของการอากาศทำให้ตัวไม้เนี่ยหดหรือขยายตัวทำให้ตำแหน่งเปลี่ยนไปจากเดิมเล็กน้อยไอ้เล็กน้อยที่ว่าเนี่ยมันก็ไปขึ้นในไอ้จูเนอร์ดีๆที่เราใช้นั่นแหละส่งผลให้เห็นไม่มากก็น้อยจูนไม่ได้เท่ากันทุกวันไม่ได้เท่ากันทุกวันแล้วแต่วันด้วยแต่วันแสดงว่าพอเราตั้งอินโทเนชันมาเสร็จพอมันเปลี่ยนสายดิอีกสายนึงก็อีกโทเนชันนึงถูกต้องไหมเพราะมันไซส์ไม่เหมือนกันขนาดในเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเบอร์สายก็อีกปัจจัยนึงละแรงดึงน้ำหนักรวมของการแรงดึงมันไม่เท่ากันเพราะว่าวันนั้นเราก็แบบเราก็คุยกับลูกค้าเงี้ยผมก็เลยสงสัยกูก็เลยไปลองเล็กสมอลแมนไซมอนมาร์ตี้ที่บ้านมอนเทโรที่บ้านสรุปไม่มีตัวไหนตรงเลยไม่มีตัวไหนตรงเพี้ยสักตัวเลยเลยแต่เนื่องจากว่าไอตัวถ้าโป่งเนี่ยเราไม่เหมือนใต้ไฟฟ้าที่เราถอดน็อตเลื่อนเข้าเลื่อนออกแบบว่าจูนในระดับที่เอาที่มึงพอใจอ่ะมันปรับค่อนข้างยากต้องเอากระดูกออกมาขานปะไถอะไรเงี้ยจนได้ระยะที่เราคิดว่ามันจะได้นะแล้วก็ต้องใส่สายเข้าไปก่อนแล้วจูนดูเพื่อว่าจะพิสูจน์ว่ามันได้ไหมมันไม่ได้ง่ายเหมือนกับการทำของไ
ฟ้าที่มันจะเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วได้ยินเสียงเลยมันจะวัดง่ายกว่าทีนี้พอเราทำเท่าที่เราจะทำได้แล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือแม้มันจะเพี้ยนไปบ้างเนี่ยมันก็จะอยู่ในจุดที่เรารับได้จูเนอร์เขาถึงได้ทำพอสีเขียวต้องมีสีเหลืองไงเพราะว่ามีระยะที่แบบพอรับได้พอรับได้อยู่บ้างอะไรอย่างนี้มันก็ต้องเขาเรียกอะไรขึ้นอยู่กับความใส่ใจของฝั่งผู้ผลิตด้วยใช่แต่ก็คนที่เอาไปใช้ก็ต้องเข้าใจกายภาพของมันด้วยว่า มันมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้มันอาจจะเกิดการเพี้ยนได้เรื่องที่เปลี่ยนง่ายได้ง่ายที่สุดสำหรับยูสเซอร์นะก็คือเปลี่ยนสายครับหายเลยบางทีหายเลยหายเลยหรือเปลี่ยนเบอร์สายก็จะเห็นผลเหมือนกันที่ไอผู้ผลิตก็เซตมาสายเบอร์หนึ่งยิ่งเบอร์ห่างๆกันมากเบอร์12เพราะ12เนี่ยถ้าพูดตามวิทยาศาสตร์เนี่ยแรงตึงมันเยอะขึ้นแสดงว่าระยะก็ต้องสั้นลงถูกไหมถ้า11แรงตึงมันน้อยก็เอียงนิดนึงถูกต้องไหมถ้าเอียงน้อยเอียงน้อยใช่ไหมวันนี้มันก็มาอันนี้อีกยิ่งถ้าช่างเนี่ยเราถึงได้เซตเบอร์12มันอยู่ตรงกลางในสายที่นิยมใช้นิยมที่สุดละถ้าไปเซต11นะแล้วลูกค้าไปใส่3เงี้ยก็จะยากเลยนี่มันมีพอดีมีเคสวันนี้เจอช่างเหลวอะไรมาถามก็เลยมันไม่มีปัจจัยเยอะนะก็คือเราก็เอากีตาร์ไอ้ตัวที่มันแม่งระดับมาสเตอร์ครูอ่ะมันก็ไม่ได้เปี้ย 100% นะแต่มันใกล้เคียงมากมันใกล้เคียงมากผมแบบตัวละ 400,000 ตัวละ 800,000 มันก็ไม่ได้เขียวเป๊ะนะมันก็จะมีเหลื่อมๆนิดนึงอะไรพวกเนี้ยบางทีผมเชื่อว่าอย่างพวกช่างรุ่นใหญ่ๆช่างคัสตอมช็อปใหญ่ๆเงี้ยบางทีเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่นิ่งทำมานานแล้วบางทีเขาไม่มาเมนชั่นเรื่องพวกนี้โดยที่อาจจะมีปัจจัยที่มันสามารถทำให้เกิดความแตกต่างของเสียงได้ตัวไม้เองภาพรวมของโครงสร้างที่แข็งแรงความแข็งแรงโดยรวมของกีตาร์เนี่ยมันก็มีผลเหมือนกันนะสมมุติว่าเราเลือกใช้ไม้หรือโครงสร้างอะไรที่เราทำตัวเลขไม่เท่าเดิมเนี้ยโดยรวมก็คือเหมือนกับกระดาษที่แข็งอ่อนหนาไม่เท่ากันวันนี้ทำตัวนี้เนี่ยเรียกอะไรโครงสร้างอ่อนเนี่ยแรงดึงของสายที่เท่าเดิมสายเบอร์เดิมที่เราใช้เนี่ยก็อาจจะทำให้กีตาร์เนี่ยมันโยเข้ามาหากัน มากกว่าอีกตัวหนึ่งที่ทำโครงสร้างหนาแข็งเป๊กเป็นหินไม่ขยับไปเยื่อนเนี้ยเสียงที่ดีดมาสเกลความเพี้ยนก็ไม่เหมือนกันอีกแต่ว่าด้วยองค์ความรู้เนี่ยเราก็จะวางแซดเดิลที่เดิมไงปัจจัยเรามันมีปัจจัยที่นิ่งกับปัจจัยที่ขยับไปเยื่อนได้สลับไปสลับมาอยู่นี้เพราะดังนั้นเนี่ยก็คือท้ายที่สุดแล้วว่าท้ายที่สุดแล้วว่าพอเราฟังข้อมูลแบบจากคนที่เขาทำจริงๆเนี่ยเราจะพบว่าโอเคเอลิเดนเฮอร์ทันมันทำได้มันไม่ตรงเป๊ะ 100% แต่มันได้ใกล้เคียงที่สุดใช่เพราะว่าปัจจัยทุกอย่างมันมีผลหมดถ้าขั้นตอนเรื่องของการสร้างเรียลกีตาร์โปร่งเนี่ยคือเราต้องติดบิดตามสูตรที่เราเรียนมาแล้วกว่าเราจะรู้ว่ามันเพี้ยนหรือไม่เพี้ยนคือตอนขึ้นสายโน่นซึ่งมันติดเสร็จแล้วอ่ะเราต้องมาปรับตรงนี้แล้วก็จะปรับเท่าที่ปรับได้ อย่างที่บอกว่าไม่เหมือนกีตาร์ไฟฟ้าที่มันหมุนคือถ้าเพี้ยนหนักเนี่ยก็หมุนเอาใครถ้าเพี้ยนหนักขายบิดติดตำแหน่งใหม่เลยแล้วค่อยมาเลื่อนอินเทอร์เรชั่นของอันนี้ได้อีกโหนี่บอกเป็นความรู้เลยนะคือที่จริงนะมันไม่ใช่เฉพาะกีตาร์นะเปียโนมันก็เพี้ยนนะมันไม่เปียโนปกติเนี่ยผมอยู่กับผมอยู่กับช่างทำเป็นจูเปียโนเนี่ยเขาจะมีระยะที่เขารับได้ระยะรับได้การรับได้มันจะไม่ตรงเป๊ะนะมันจะมีระยะที่เขารับได้ถ้าอย่างนี้โอเคนะก็คือตอนนี้ก็เลยแบบอ่ะก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับนะให้ความรู้กับเพื่อนๆนะก็คือว่ากีตาร์เนี่ยโคเนชั่นเนี่ยคือช่างเขาจะทำให้ใกล้เคียงที่สุดใกล้เคียงที่สุดโอเคถ้าด้วยถามด้วยผมเป็นคนเล่นถ้าหูผมฟังแล้วแม่งไม่เพี้ยนถือว่าโอเคถูกต้องความพอใจเนี่ยเป็นที่ตั้งใช่หรือเรื่องของการสมมติว่าซีเรียสในระดับที่ไปเข้าสตูดิโอแต่ต้องไปเรียนต้องไปล้อกับเครื่องดนตรีชนิดอื่นที่เขามีความตรงของสายที่ไม่เหมือนกันเนี่ยแล้วถ้าเราเพี้ยนอยู่ตัวเดียวอันนี้ค่อยซีเรียสค่อยมาซีเรียสว่าไอ้กีตาร์ตัวนี้มีปัญหาว่าเล่นแล้วไม่ตรงกับเครื่องดนตรีที่เป็นมาตรฐานชนิดอื่นอย่างนั้นค่อยว่ากันแต่ถ้าอยู่ในระดับที่ใช้คำว่ากลมกลืนกันได้เนี่ย
นั่นน่ะคือจุดที่รับได้ที่ผมใช้คำว่าใกล้เคียงเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่านะสรุปแล้วเนี่ยเรื่อง intonation เนี่ยนะครับนะพอเราคุยกับคนที่เขารู้จริงๆเนี่ยแล้วก็แบบเราก็เอาตัวที่แม่งแพงๆที่แบบแม่งเก่งๆระดับโลกโอ้มันต้องบอกที่เหมือนที่ช่างเลบอกมันใกล้เคียงใกล้เคียงไม่ใกล้เคียงก็คือว่าเราเล่นเรารับได้มันรับได้ก็โอเคแต่ขนาดผมฟังเนี่ยเพราะว่าท้ายสุดเนี่ยเราไม่ได้เล่นคีย์บอร์ดที่ไม่จะตรง 100% เป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์นอกไปเป็นอะคูสติกมันมีความธรรมชาติมันอยู่ที่อากาศแบบนึงพอสายเริ่มเก่าก็เป็นอีกแบบนึงอีกแบบนึงนอกไหมคือวันนี้ไม้มันแห้งจัดมันแฟดลงไปทำให้สเกลมันยาวขึ้นอีกนิดนึงเวลาไม้มันบวมมันสั้นลงอะไรพวกนี้มันจะมีเรื่องของพวกนี้นะครับนะก็วันนี้นะได้ความรู้มากครับช่างเลมาก็พอเราคุยแล้วเราเข้าใจมันปัญหามันละนะก็เวลาซื้อกีตาร์นะเราก็ใช้หูเราฟังอ่ะหูเราฟังว่าเฮ้ยมันโอเคหรือเปล่ามันถามว่ามันถ้าหูฟังมันไม่เพี้ยนแล้วมันรับได้คือเล่นด้วยหูฟังแล้วมันโอเคถือว่าโอเคถ้าเราจะไปนั่งวัดแม่งอะไรนะ5เฮิร์ตก็ไม่ได้2เฮิร์ตก็ไม่ได้อย่างนี้เล่นดนตรีเหนื่อยนะเหนื่อยนะเหนื่อยเหมือนกันเนาะยังไงวันนี้ก็ต้องขอคุณช่างเลมากนะครับให้ความรู้นะก็วันนี้นะครับนะให้ความรู้เรื่อง intonation ของกีตาร์นะก็นะฟังไว้เป็นข้อมูลนะก็ต้องบอกว่าเป็นความรู้ที่ดีนะคือพอเราไม่เจอปัญหาเงี้ยเราก็เลยไม่เกิด question mark ขึ้นมาพอเราเกิด question mark แล้วมาถามคนที่เขาอยู่ในสายการทำงานตรงเนี้ยเราก็จะได้คำตอบที่นะผมว่ามันเคลียร์เลยนะมันเคลียร์เลยนะต้องบอกว่า intonation นะ intonation ของเครื่องดนตรีอะคูสติกต้องบอกว่าใกล้เคียงที่สุดนะครับนะไม่ใช่จะเขียวเป๊ะถ้าจะเขียวเป๊ะคงต้องเป็นเครื่องคีย์บอร์ดที่ออกอิเล็กทรอนิกส์อย่างนั้นนะเขียวเป๊ะนะก็ขนาดเปียโนมันยังไม่ตรงเลยไม่ตรงเป๊ะมันจะมีระยะที่เขารับได้กี่เฮิร์ตเนาะก็นักฝ่าเป็นความรู้นะครับนะก็เล่นดนตรีอย่าไปคิดอะไรเยอะนะครับนะ อย่าไปคิดมันคือเขาเรียกว่าอย่าไปนั่งจับผิดมันเยอะอย่าไปจับผิดอย่าจับผิดมันเยอะนะครับนะคือถ้าคือมันมีธรรมชาติของมันนะมันธรรมชาติว่าต้องบอกว่าเครื่องอะคูสติกมันคืออะคูสติกมันมีความเป็นธรรมชาติมันอยู่เนาะขนาดคนแม่งยังไม่เที่ยงตรงทุกวันเลยใช่ไหมใช่ไหมนะอ่ะโอเคนะครับในคลิปนี้ผมไปก่อนนะครับนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับ